โอเคสวัสดีครับพบกับผมเมจิกฟุกคราวนี้เราจะมาทำรูปถ่ายครอบครัวกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำเพื่อเป็นรูปที่ระลึกหรือเป็นรูปถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำคลิปนี้ก็จะสอนวิธีการตัดต่อใน Photoshop ซึ่งเราสามารถไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้ตอนนี้ผมก็จะเอาครอบครัวของก๊อธมาถ่ายรูปนะครับก็สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คืออย่างแรกเลยม็อบฉากเขียวกินสกินอันที่สองก็คือม็อบโพสต้าใน CAS ซึ่งเราสามารถหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตหรือจะใช้ม็อบที่ผมมีไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์โหลดม็อบในคำอธิบายใต้คลิปนะครับโอเคเรามาเริ่มจากกด Ctrl Shift Z เราใช้สูตร Testing Cheese True ถ้าสูตรได้ผลเราจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับแล้วใช้สูตร Cast Fillet In Mode เพื่อให้ม็อบโพสต้าทำงานจากนั้นกด Shift ค้างไว้คลิกที่ Simจากนั้นคลิกที่ออปชันที่จะพาเราไปที่ปรับปรุงตัวละครจากนั้นเราก็แต่งตัวให้ดูเรียบร้อยเป็นทางการหน่อยก่อนที่เราจะถ่ายให้เราซูมจนเห็นหัวถึงมือจากนั้นก็ไปที่ลักษณะที่ใสม็อบโพสต้าจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราคลิกที่นิสัยมันก็จะมีอยู่บางอันเช่นถ้าเรากดที่นิสัยลิษยาม็อบโพสต้าก็จะทำงานจากนั้นเราก็กดปุ่ม Cเพื่อถ่ายรูปถ่ายไปเยอะเลยแล้วค่อยเลือกรูปที่หลังก็ได้ไม่ต้องกลัวถ่ายไม่ทันเพราะว่าถ้าโพสมีเวลาให้เราถ่ายอยู่ถ้าใช้ม็อบของผมก็ลองกดหาดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าอยากรู้ว่ารูปมันอยู่ที่ไหนก็ดูที่อยู่ด้านขวาบนที่อยู่ปรากฏอยู่ได้เลยครับโอเคจากนั้นก็มาเริ่มที่ Photoshop สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Photoshop CC หรืออื่นๆขึ้นไปเนาะก็คือต่อไปก็เริ่มจากลบฉากเขียวก่อนไปที่ยังลบคลิกค้างไว้จากนั้นเลือก Background Eraser Tool จากนั้นก็ตั้งค่าตามผมนะครับอย่าลืมเปลี่ยนเป็น Discontinuous แล้วตั้งค่า Tolerance ประมาณ 50% จากนั้นคลิกค้างไว้แล้วระบายอย่าให้เหลือฉากเขียวเลยนะครับจากนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีขอบเขียวอยู่ให้เราไปที่คู่กันตั้งค่าเป็น Color และที่สำคัญเลยอย่าลืมเด็ดขาดไปล็อกรูปภาพไว้โดยกดที่รูปตารางขาวดำอันนี้สำคัญมากอย่าลืมจากนั้นให้กด Eye Net ค้างไว้แล้วปล่อยตรงบริเวณสีใกล้เคียงเพื่อดูดสีเราจะเห็นได้ว่าขอบเขียวหายไปพยายามกด Eye Net ก่อนที่จะลงสีตลอดเวลานะครับถ้าเกิดลงสีพลาดให้กด Ctrl Z พยายามดูดสีก่อนแล้วค่อยระบายขอบนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าตรงขอบนอกนอกจากจะมีขอบเขียวแล้วมันจะมีสีเพี้ยนเป็นสีฟ้าเราก็ดูดสีไปไกลๆหน่อยจากนั้นก็ระบายแก้ไปเรื่อยๆให้ดูเนียนๆหน่อยก็จะมีวิธีหนึ่งถ้าเราทำภาพแบบนี้ก็ให้ดูดสีบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ทำการระบายไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการลบอีกวิธีหนึ่งถ้าเราทำภาพต่อไปผมจะมีเทคนิคที่ผมใช้ตลอดเวลาก็คือเวลาผมอยากจะเลื่อนมุมก็คือผมจะกด Space Bar ค้างไว้แล้วก็กดลากนะครับมันก็เหมือนเราเล่นเกม Black and White 2ถ้ารู้จักนะมันก็จะสะดวกในการตัดต่อหน่อยโอเคแล้วผมก็จะสอนอีกวิธีหนึ่งก็คือการซูมเข้าซูมออกโดยกด Alt Net ค้างไว้แล้วเลื่อนๆเมาส์โอเคพอเสร็จแล้วให้ไปที่ File Export Save for Web เปลี่ยนไฟล์สกุลให้เป็น PNG เพื่อให้ฉากหลังโปร่งใสจากนั้นก็ทำคนต่อๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมจะสอนอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีกิจมันจะมีรอยที่มักมาจากการที่เราถ่ายรูปอะไรเงี้ยให้เราเลือกที่เราใช้ลบสิวตลอดเวลาก็คือ healing wash เลือกบริเวณที่เราเป็นรอยจากนั้นเราก็สามารถใช้เทคนี้ในการลบสิวเวลาถ้าเรามีสิวนะโอเคแล้วผมก็จะมีวิธีนึงก็คือผมจะใช้ปุ่ม2ปุ่มนี้ในแป้นพิมพ์นะในการลดขยายความกว้างของผู้กันก็พยายามเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนทำอาจจะดูเหมือนยากแต่ถ้าเราฝึกๆไปผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์ในอนาคตแน่นอนโอเคจากนั้นก็มาเริ่มสร้างไฟล์ใหม่ให้เลือก Landscape 4x5 เพื่อปรับขนาดให้มันตรงกับรูปภาพเวลาเราพริ้นท์เอาออกมาโอเคจากนั้นให้ลากซิมเข้ามาให้หมดเลยแล้วก็ทำการปรับขนาดโดยการกด Ctrlที แล้วก็เลือกปรับขนาดให้มันเหมาะสมฮะอย่าลืมกด Enter เวลาเราปรับเสร็จแล้วนะครับเราพยายามปรับให้มันพอเหมาะให้ดูแบบว่าขนาดตัวเท่ากัน
แล้วเวลาผมปรับขนาดนะครับผมแนะนำให้กดชิปค้างไว้แล้วก็กดเลื่อนตรงมุมนะครับเพื่อให้ซิมมีขนาดเท่าเดิมเวลาเราปรับขยายซิมนั่นเองโอเคจากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่เลเยอร์เลือกดรอปชาโดว์ตั้งค่าออปาซิตี้ประมาณ 50% แล้วตั้งค่าตามความเหมาะสมที่เราวาดได้เลยพอตั้งค่าใส่เงาเสร็จหมดทุกคนปุ๊บจากนั้นเราก็มาทำการใส่ฉากหลังวิธีหาฉากหลังก็คือค้นหาคำว่า Studio Room Background แล้วก็เลือกตามที่เราชอบเลยนะครับต่อไปสุดท้ายงานละเอียดงานลบขอบขาวก็คือไปที่ยางลบใช้ขนาดวงเล็กๆลด Hardness ประมาณ 50-75% แล้วค่อยๆลดขอบขาวนะครับถ้าเกิดเราทำพลาดก็ให้กด Ctrl Z หรือกด Ctrl Alt Z เพื่อที่จะได้ย้อนกลับไปได้ยาวๆโอเคก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนะครับใจเย็นๆถ้าเรารู้สึกแบบมันเยอะเกินไปแบบขอบขาวเยอะแล้วก็พยายามลบที่แบบว่าอันที่มันสมควรน่าจะลบนะครับโอเคพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถแต่งรูปได้ตามใจเราเลยเราสามารถเอารูปลงมือถือแล้วก็แต่งในแอปแต่งรูปก็ได้จากนั้นก็เป็นอันเสร็จแล้วถ้าชอบคลิปที่ผมทำอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตผมขอบคุณนะครับ